เนี่ยชุดจันเห็นเห็นมันกลิ้งมันกลิ้งเนี่ยมันกลิ้งทะแยงไปแน่นอนแหละมันก็ธรรมชาติอ่ะที่เพราะเราเพราะอะไรเพราะเรารู้อยู่แล้วมันเอียงไปทางนี้แต่ต้องการให้เกิดความมั่นใจเออมันโอ้กลิ้งเองขนาดนี้เลยนะครับโอเคนะครับหรือก่อนทํางานแล้วก็มีการเจาะสํารวจดินน่ะนะครับมีการวิเคราะห์นะครับในภาพนี้เนี่ยพูดง่ายๆคนยืนข้างบนมองไปข้างล่างยืนตรงกันมองไม่เห็นนะครับอาคารโน้มไปด้านหน้านะครับถ้าภาพนี้ก็คือพูดง่ายๆมันโน้มมาทางด้านลายดีอ่ะแล้วก็เอียงไปทางลายห้าด้วยลายหนึ่ง A1เนี่ยคือสูงสุดอ่ะนะครับในภาพนี้ต้องการโชว์อะไรครับให้เห็นฐานรากตำแหน่งฐานรากฐานรากมีสามเหลี่ยมก็มีสองต้นก็มีฐานสองต้นฐานต้นเดียวได้อยู่ด้านหน้าและท่านดูโหลดนะท่านดูโหลดทุกท่านดูโหลดนะครับที่อาจารย์จะโชว์ตอนนี้นะครับท่านเห็นในวงเล็บนะครับดูในวงเล็บเนาะถ้าไม่ใช่ในวงเล็บเนี่ยของแต่ละตัวคือคอลัมน์โหลดนี่คือหลักการวิเคราะห์อาคารสุดเลยท่านจะต้องหาคอลัมน์โหลดและดูจํานวนเข็มว่ามีกี่ต้นเอาจํานวนเข็มไปหารเสร็จจะเป็นโหลดเปอร์พายนะเอาตรงนี้ไว้ก่อนนะครับจะเป็นโหลดเปอร์พายท่านเห็นโหลดเปอร์พายดูอีกรูปดิงดีไหมครับทุกท่านจะได้เห็นชัดเจนนะครับท่านสังเกตไหมครับตรงด้านหน้าเนี่ย87.64เนี่ย90.76นี่เข็มไดมิเตอร์35 เซนมันรับไม่ได้อยู่แล้วนะครับที่บอกรับได้35 ตันเซฟตี้แฟกเตอร์2.5 เท่ายังไม่ถึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เนี่ยอยู่ในวงเล็บเนี่ย80 กว่าตันนั้นเลยพูดง่ายๆมันเกินอยู่แล้วที่มันโน้มมาด้านหน้านี่ถูกแล้วแต่ข้อสังเกตครับเดี๋ยวไปดูอีกรูปดีกว่าครับอีกรูปหนึ่งตัดไอ้นอกวงเล็บออกซะจะได้นั่นมากขึ้นนะครับเดี๋ยวดูนี่โอ้พรึบเลยตาลายหมดเลยนะครับเดี๋ยวเอาเฉพาะเอาเฉพาะโหลดเปอร์พายมาอีกรูปหนึ่งชัดกว่าไหมท่านเห็นไหมฮะกำลังจะเรียนทุกท่านอย่างนี้ครับว่ากรณีอย่างเงี้ยเราพบทันทีว่าลายดีด็อกไม่ว่าจะเป็น D1 D2 D3 D อะไรเนี่ยไล่มาลงมา90 ตัน85.41 ตันนี่ต่อต้นนะครับอาคารมันซุดมาด้านหน้าเนี่ยไม่ถือว่าผิดเลยมันต้องซุดอยู่แล้วแต่ข้อสังเกตตอนที่อาจารย์เข้าไปทำนะมันแปลกใจอยู่ตรงที่ว่าทำไมระหว่างลาย C มาถึง D อ่ะลาย C ไปถึง D มีผนังอยู่อ่ะเห็นไหมฮะที่อาจารย์ชี้อยู่เนี่ย C ไปถึง D เนี่ยทุกแผงเลยไม่ร้าวเลยนะไม่มีรอยร้าวสักรอยเดียวผนังไม่มีรอยร้าวสักผนังเดียวเลยอาคารหลังนี้เป็นอาคารที่อาจารย์ได้ทำให้อาจารย์ทราบว่าอาคารเอียงจะไม่เกิดรอยร้าวเพราะมันเอียงไปด้วยกันเพราะอะไรครับเพราะไอ้55.3อาจารย์ลองกดคีย์ซิเป็นไงนี่ดูในกรอบนี่ทุกท่านดูในกรอบท่านจะพบว่าเห็นไหมครับถ้าไม่นับลายดีด็อกนะ80 กว่าตันเนี่ยนะครับ90 ตันเนี่ยนะทั้งหลายเนี่ยมันลงอยู่แล้วล่ะแต่ที่อยู่ในกรอบยังอยู่แค่50 กว่าตันมันทำไมมันซุดด้วยเหรอถ้ามันไม่ซุดผนังระหว่างลาย C กับ D ด็อกเนี่ยร้าวแน่นอนร้าวเฉียงด้วยและรอยร้าวเฉียงนั้นถ้าลากเส้นตั้งฉากกับรอยร้าวเฉียงปลายของเส้นที่เราขีดตั้งฉากกับรอยร้าวปลายที่ชี้ลงดินจะชี้ไปฐานรากที่ซุดตัวทันทีเลยมันชัดมากนี่วิธีดูแต่ปรากฏมันไม่มีรอยร้าวเลยก็แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าในกรอบสีแดงทั้งกรอบก็ซุดด้วยซุดไปด้วยกันเหมือนว่าเสาเข็มทั้งหมดทั้ง18 เสาอะไรเนี่ยนะครับถึง18ได้ไหมผมไม่รู้นะเนี่ยทั้งหมดนี่คือซุดไปด้วยกันนะฮะเอียงอยู่บนวุ้นเลยจะไปซ้ายไปขวาไปได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ทําให้มันเอียงขวาเห็นไหมด้านขวาเนี่ยทุกท่านไปดูดิเอียงขวาด้วยเพราะอะไรขึ้นไปดูดาดฟ้าเอ๊ะอาจารย์ก็สงสัยทำไมมันเอียงขวาด้วยนะขวามือคือความหมายของอาจารย์คือขวามือในรูปเนี่ยทำไมด้านขวาลองดูสิครับลองเทียบกับด้านซ้ายดิน้ําหนัก53 ตันไอ้ด้านซ้าย45 ตันเองนะ45.45ไอ้นี่47.19ไอ้นี่55.99โอ้แสดงว่านี่เป็นวุ้นแน่ๆเลยมันไปอยู่เป็นวุ้นแน่นอนเพียงแต่มันไม่จมดินเพราะเข็มมันยาวมันจมเหมือนกันแต่ค่อยๆจมถ้าเราไปฐานรากแผ่ปันนี้มันจมไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่แน่นอนแล้วครับมันวางอยู่บนดินอ่อนเพราะฉะนั้นยังต้องใช้เข็มอยู่แล้วทำให้มีข้อคิดว่า
เสาเข็มทุกต้นนั้นรับกำลังเกินกำลังพิกัดไม่ใช่เซฟโหลดอย่างเดียวนะมันไปถึงอัลติเมทโหลดนี่ทำให้พบข้อหนึ่งเสาเข็มที่จะสุดได้ขนาดนี้โหลดที่ลงเนี่ยใกล้อัลติเมทโหลดแล้วก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเสริมเสาเข็มเสร็จจะทำการทดสอบเข็มสักต้นหนึ่งก็ตัดสินใจจะทดสอบเข็มต้นนี้ที่อาจารย์กำลังชี้นี่ทุกท่านเห็นไหมครับคือด็อกห้าจำได้ในด็อกห้าเข็มตัวนี้เดี๋ยวจะทดสอบดูซิว่าเข็มเดิมเนี่ยเข็มเจาะเนี่ยรับได้เท่าไหร่นะครับเอาละรู้แล้วว่าสุดอ่ะวิเคราะห์มาถึงระดับหนึ่งแล้วเจาะสำรวจดินด้วยเราเจาะสำรวจดินเราพบว่าดินทุ่งบนก็เป็นดิน very soft to soft clay ดินอ่อนถึงอ่อนมากปกติไม่ได้มีอะไรดินชั้นถัดไปก็เป็น CL ถ้าใครเคยฟังอาจารย์พูดนะก็จะเข้าใจตัวนี้เป็นสเต็ปสเต็ปแต่ไม่ยากนะครับก็ไปดูใน YouTube ของอาจารย์ก็ได้เนาะนะครับหรืออาจารย์ท่านอื่นก็ได้นะอาจารย์พูดอย่างนี้เสมอนะไม่จำเป็นต้องเป็นของอาจารย์ท่านไหนก็ได้เขาก็ท่านแต่ละท่านก็จะอธิบายไว้เราก็จะเข้าใจความหมายดินเหนียวอ่อนอยู่ช่วงบนดินเหนียวแข็งอยู่ด้านล่างลงมาแล้วมาเจออะไรมาเจอทรายที่17เมตรคําถามคือเข็มเจาะเจอทรายอ่ะมันจะไม่มีน้ําทะลักได้ยังไงมันยังไม่ถึง21เมตรเลย17เมตรก็เป็นทรายแล้ว18เมตรก็เป็นทรายถามหน่อยถ้าเราเจาะเจอทรายอย่างนี้น้ำไม่ทะลักได้ไงน้ำทะลักขึ้นมาปังปั๊บเนี่ยเรียบร้อยเอ็นแบริ่งหายหมดไอ้ที่เราบอกเอาไปเข็มไว้ทรายมันเหมาะเข็มตอกกับเข็มเจาะระบบเวทโปรเซสไม่ใช่ดรายโปรเซสอันนี้อาจารย์พูดบ่อยมากเลยอยากรู้เอากระจกส่องกับแสงแดดส่องไปก้นหลุมไม่เห็นเทน้ำไปกระป๋องหนึ่งแล้วลองส่องใหม่น้ำที่เทไปกระป๋องทำหน้าที่อะไรชะฝุ่นเราจะเห็นเลยก้นหลุมเนี่ยมีน้ำเป็นบ้านเรากล้าเทไหมกันปิดลงไปใช่ไหมใช่ไหมมันก็พูดง่ายเอ็นแบริ่งหายขนาดเอ็นแบริ่งบอกว่าตั้งเกือบ40โล50โลพอน้ำทะลักมันจะไปกลายเป็นศูนย์แล้วรู้แซงเลยถ้าต้องการเจาะ21เมตรปรากฏว่า21เมตรกลายเป็นดินเหนียวครับท่านลองดูลองมาดูข้างล่างเห็นไหม20เมตรเริ่มเข้า very steep lean clay CL low plasticity clayเรื่องของการดูซอยบอริงนี่ไม่ใช่ยุ่งยากนะครับท่านเสียเวลาประมาณสัก2ชั่วโมงท่านศึกษาได้จากใน YouTube ได้เลยจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านมากๆครับนะครับแต่อาจารย์ก็อธิบายตรงนี้นะไม่มีเวลาก็เอาแค่นี้นะครับปรากฏว่าอาจารย์ก็คำนวณเนาะคำนวณปังคำนวณแบบประเภทดินไม่ลูสนะคือพูดง่ายทุกอย่างเพอร์เฟคอยู่บนกระดาษคอมพิวเตอร์คัลคูเลชันเลยคัลคูเลตเลยไอ้ 81.84 ตันนะถ้าเข็มไดเมทเตอร์35เซน19เมตร50รับอันติเมตรโหลดอันติเมตรนะครับเวลาจะวิเคราะห์ไม่อาจไม่ได้เอาเซฟโหลดมาบอกว่าเอ้ยเลยเซฟโหลดไป10ตันแล้วมันจะเฟลไม่ใช่นะครับเอาอันติเมตรถ้าพอถอยขึ้นมาดูข้างบนนิดหนึ่งซิลองดูซิไหนลองดูที่กรณีมีน้ำเรียบร้อยเหลือ40ตันนะครับเหลือแค่นี้เองงานนี้จริงๆเนี่ยอาจารย์คำนวณผิดไปแค่2ตันนะถ้าอาจารย์จำไม่ผิดอาจารย์คำนวณได้54หรือ56ไม่รู้ผิดไป2ตันเองตอนทดสอบจริงนะครับก็ลองดูก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นไงครับเวลาเราทำเข็มเจาะเนี่ยเราต้องดูครับว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับทำเข็มเจาะลงไประดับน้ำเห็นไหมครับทุกท่านเห็นระดับน้ำนะนี่เขาเรียกระดับปลาวอเตอร์นะเนี่ยที่เราจะต้องมีการเจาะสำรวจดินน่ะทิ้งไว้24ชั่วโมงดูระดับน้ำที่น้ำจะขึ้นมาแค่ไหนเนี่ยทิ้งไว้24ชั่วโมงมาวัดแต่มีข้อแม้ว่าต้องเจาะผ่านทรายสักชั้นหนึ่งนะไม่งั้นระดับน้ำเราจะไม่เห็นนะถ้าเราผ่านแต่ดินเหนียวอย่างเดียว24ชั่วโมงมาปังมาบอกโอ้เจอน้ำอยู่5เมตรไม่ใช่อ่ะน้ำฝนนะครับอันนี้เจาะเห็นไหมอาจารย์พยายามให้เห็นภาพท่านจะได้จำภาพไว้ว่าเฮ้ยน่ากลัวนะมาจะไม่ขึ้นขนาดนี้ก็ได้แต่ข้างล่างรู้สุดแล้วนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวเวลาจะกินเวลามากอาจารย์ตัดสินใจใช้เสาเข็มหน้าอันนี้ก็วนมาตามที่ท่านอาจารย์รัตพลบอกว่าอาจารย์ช่วยพูดเรื่องเหล็กหน่อยพูดแล้วนะอันนี้คือใช้เหล็กอาจารย์ตัดสินใจเองจะใช้เหล็กกลมหรือเหล็กHB ไวแฟงดีตัดสินใจใช้ไวแฟงนั้นทำไมใช้ไวแฟงเพราะอาจารย์จะเข็นโอ้ยกตึกตั้ง5ชั้นถ้าปลายเข็มไม่อยู่ทรายเนี่ยแล้วมันยู่ก่อนเนี่ยไม่เอาเราก็เลยใช้ไวแฟงจริงๆเราก็ใช้ได้เหล็กกลมก็ได้หลังๆส่วนใหญ่อาจารย์นี่ก็ใช้เหล็กกลมส่วนใหญ่นะครับก็ใช้เหล็กไวแฟมถ้าท่านดูนะครับทุกฐานเนี่ยมันไม่เหมือนกับฐานรากแผ่ตรงไหนตรงที่อาจารย์เอาเสาเข็มไว้ด้านนอกหมดเลยไหมไม่ไว้
ไม่เจาะในฐานไม่เหมือนฐานลาดแผลนะกลับกันเพราะถ้าไปเจาะอยู่ไอ้บนฐานลาดที่วางบนเข็มไปตัดเหล็กก็มาเอาละยุ่งเลย bending strength หายเลย bending strength ก็ตายมาอยู่แล้วนะครับมีโอกาสเกิด punching เกิดอะไรเพราะฉะนั้นเอาไว้ข้างนอกดีกว่าแล้วตัดสินใจต่อครับทุกท่านดูนะครับก็ทำการวางเหล็กอย่างนี้เลยวางอย่างนี้เลยทิศทางการวางหน้าตัดตัวไอหรือ Y flank เนี่ยวางในทิศทางที่เราจะค้ำยันตัวอาคารที่คอเสาเพราะฉะนั้นจะต้องหัน moment of inertia IXX ให้ตรงกับตำแหน่งที่เราจะค้ำเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับ moment of inertia แล้วมาอีกตัวแล้วใช่ไหมโอเคนะครับ moment of inertia นะท่านเห็นนะครับฐานรากเดิมเป็นฐานรากสามเหลี่ยมเสาเข็มสามต้นเข็มเจาะแต่ใช้เหล็กรูปพรรณเนี่ยเป็นสี่ต้นนะครับถ้าจำไม่ผิด175นะถ้าจำไม่ผิด175มิลเริ่มต้นเห็นไหมนี่ทางเข้านะทางเข้าจอดรถอ่ะแล้วเดินเข้ามาได้เปิดหน้าดินเข้าไปนะครับสกัดตอกครับปรากฏว่ามันไม่แอคชั่นนะครับตอกด้วยลูกตุ้ม800 กิโลเนี่ยตอกปึ้งปึ้งปึ้งโอ้ยตอนนั้นมีคนค้านอื้อเลยบอกอาจารย์ตอกมันสะเทือนมันตอกที่ไหนไม่สะเทือนบ้างอ่ะก็ตอกก็สะเทือนนั่นแหละแล้วสะเทือนแล้วมันจะซุดไหมเขาขยับมันจะขยับอะไรก็ขยับไปต้อง60 เซนแล้วแล้วก็ observe สิว่ามันจะซุดตัวไม่มากนะครับมันก็ขยับได้อีกนิดนึงนะครับประมาณเซนหนึ่งหลังจากเราตอกแล้วเนาะต้องขอโทษด้วยนะครับเห็นไหมการระวางเหล็กไวแฟงอาจารย์ต้องการค้ำตอนนี้ทะแยงขึ้นไปอาจารย์ก็เหล็กไวแฟงอีกด้านหนึ่งอาจารย์ก็หันกลับคิดว่าอะไรเพราะอาจารย์จะค้ำอีกด้านหนึ่งคนละฐานนะครับอันนี้คนละฐานรากกันนะเพราะฉะนั้นทิศทางการวางเหล็กไวแฟงในการค้ำยันหรือจะใช้ในงานใดก็ตามท่านอย่าลืมเรื่อง moment of inertia นะครับโอเคนะครับอาจารย์ไปต่อเนาะเสร็จเรียบร้อยสมมติอาจารย์ฐานหนึ่งอาจารย์ใช้สี่ต้นอย่างเมื่อกี้เอาละตอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะตอกนะอาจารย์ใช้ตอกนะถามว่าเช็คโบรเขาไหมโบรเขาเนี่ยอาจารย์ใช้ต่อเมื่ออาจารย์มั่นใจว่าโบรเขาที่ใช้นั้นเมื่อเทียบกับการทดสอบกําลังรับน้ำหนักบรรทุกแล้วมันผ่านนะโบรเขามีทั้งหลายสูตรปรากฏไม่มีสูตรไหนใช้ได้เลยเพราะผมเป็นสูตรต่างประเทศลูกตุ้มเบาไปอาจารย์โอ้ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.วิเชียรเต็งโอยเขาเอ่ยชื่อท่านโอ้โหท่านทําสูตรไว้ฮะแล้วใช้ลูกตุ้ม800 โลนี่คำนวณได้อะใช้สูตรต่างประเทศมันคำนวณติดลบหมดเลยก็ใช้สูตรของท่านพอตอกใช้โบรเขาใช่ไหมเช็คโบรเขาเสร็จอาจารย์ทดสอบน้ำหนักบรรทุกได้หรือเปล่าถ้าได้ปั๊บก็ใช้โบรเขาจนไปวัดตัวอื่นแต่งานไหนก็ตามเช็คกับโบรเขาไม่มีการทดสอบกําลังรับอย่างบรรทุกเนี่ยอาจารย์เควสชั่นนะครับเว้นแต่จํานวนต้นมันน้อยนะเลยไม่รู้จะทดสอบน้ำหนักบรรทุกยังไงแต่จํานวนต้นเยอะๆเนี่ยจะเชื่อโบรเขาอย่างเดียวนะครับเห็นไหมอาจารย์ขุดดินลงไปใต้ฐานประมาณเมตรหนึ่งนะครับไม่ขุดลึกมากเพราะไม่ต้องการทำชีทพายแค่ไม้สนป้องกันดินพังเมตรไม่เกินเมตร50ขุดลงไปใต้ท้องฐานนะไม่เกินเมตร20ใต้ท้องฐานนะนับจากใต้ท้องฐานนะฐานรากอาจารย์จำไม่ได้แล้วเท่าไหร่ครับ60-70 เซนประมาณแล้วก็ลงไปตัดหัวเข็มวางเพลทเหล็กแบบเดียวกับเมื่อกี้ฐานรากแพรแล้ววางเหล็กครับวางเหล็กมันก็จะไปเจอเสาเข็มเจาะสิไอ้ตรงไหนเจอเข็มเจาะก็ถือว่าเหล็กเส้นนั้นน่ะไม่ใช่เหล็กตัวรับ bending stress เพราะอะไรเพราะมันวางไม่ตลอดมันยาวไม่ไปถึงเสาเข็มต้นด้านหนึ่งก็ถือเป็นช่องเปิดไปเป็นเสียบเหล็กพิเศษไปว่างั้นเถอะแล้วติดเหล็กเหมือนเราเปิดช่องเปิดอ่ะนะครับเหล็กที่ใช้คำนวณได้11 เส้นก็ต้อง11 เส้นที่วิ่งจากฝั่งเหนือไปใต้ถ้ามันออกก็จะมันตกได้อย่างแท้จริงแต่ถ้าไปเจอเสาเข็มต้นเหล็กเส้นนั้นต้องถือเป็นเหล็กเสริมพิเศษไปอันนี้เป็นตัวอย่างอาจารย์สำรวจทุกวันเนาะสำรวจทุกวันมีการสำรวจค่าการซุดตัวตึง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 โอ้กำลังทำฐานรากในฐานรากดีห้าที่อาจารย์อยากจะทดสอบน้ำหนักบรรทุกเนี่ยมันลงมาเป็นเซนนะแต่พอเทฐานรากคอนกรีตต้นอื่นนะฐานอื่นนะห่างไปที่3-4 ฐานมันรีบาวแฮนี่เขาเรียกรีบาวมันไม่ได้ลอยขึ้นฟ้าหรอกมันถอยคืนนะครับไอ้ช่วงที่ท่านเห็นตรงขวาเนี่ยท่านเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตรงนี้มีการตัดเสาตะวอแล้วอยู่ๆปึ๊กมันจะตกลงมาเพราะเราไม่ได้พรีโหลดนะมีเรื่องพรีโหลดมาอีกแล้วการพีโหลดคือการดันแม่แรงให้น้ำหนักของอาคารนั้นถ่ายลงผ่านแม่แรงลงไปหาหัวเข็มพอไม่พีโหลดปั๊บไปสกัดก่อนมันก็กระตกลงมาโอ้โหตกใจกันใช่ไหมตอนนั้นครับแล้วสุดท้ายก็นิ่งมีคนเข้าไปดูเยอะตอนนั้นอาจารย์รอแม่แรงที่จะยกขึ้นอันนี้แค่ตัวอย่างฐานเดียวนะพีโหลดทุกวันครับภาพนี้เป็นภาพที่อาจารย์เอาเหล็กรูปพรรณมาตั้งแล้วเหล็กที่ตัดออกไปนะครับจะกลับมาตั้งไหมตั้งเพื่ออะไรใช้เป็นชอริ่งคือตัวค้ำยันแล้วก็ผูกเหล็กบนให้เรียบร้อยนะครับเข้าแบบ
เทคอนกรีตไอ้เหล็กที่เห็นตั้งตัวนี้มีประโยชน์มากเพราะมันใช้เป็นตัวค้ำยันนะครับครับก็คือเหล็กหัวเสาเข็มเดิมนั่นแหละนะครับแล้วเทคอนกรีตการเขาผ่านขั้นตอนเทคอนกรีตสลัมดีๆหน่อยเทจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งและให้หุ้มฐานรากอย่างน้อย10เซนอย่างน้อย10เซนนะครับเพื่ออะไรครับอาจารย์ชอบเรื่องแบริ่งมากกว่าเห็นไหมไม่ชอบเรื่องแรงเฉือนนะครับให้มันแบกทานแบบแบริ่งนะครับโอเคนะครับเอาละเทไล่ฟองอากาศไปโผล่ฝั่งหนึ่งเรียบร้อยทีนี้พออาจารย์จะยกอาคารแล้วทำทุกฐานเสร็จปั๊บจะยกอาคารเฮ้ยมันมีบางฐานนะที่ต้องเสริมนะเสริมอะไรความแข็งแรงจอยเพราะอะไรเราไปดูรูปนี้เห็นไหมครับเนี่ยนี่เป็นเสาต้นริมคานตัวนี้เราไม่ห่วงหรอกคานตัวซ้ายไปขวาเนี่ยเราไม่ห่วงเราห่วงคานตัวที่วิ่งเนี่ยเข้าไปเนี่ยวิ่งเข้าไปเฮ้ยมันไปสุดอยู่ที่เสาต้นนี้ต้นเดียวอ่ะเหล็กเสริมเสาก็ต้องไปงอถูกไหมเดี๋ยวเราเป็นเล็งพอหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวเราจะค้ำยันเนี่ยเราจะต้องเอาแม่แรงเนี่ยมาค้ำอยู่ใต้คานตัวเนี้ยแล้วตึกตั้ง5 ชั้นเราค้ำทำไมเพราะเดี๋ยวเราจะตัดเสาต่อหม้อฮะไอ้ตรงนั้นนะครับแรงเฉือนไม่พอแน่นอนอาจารย์ก็มาคำนวณนี้ต้องใช้โบยิงเอาแผ่นเหล็กวางแล้วแบบกบแล้วโบยิงโบ40-50 ตัวมันตัดเสาขาดหมดแน่นอนแทนที่จะดีมันกลายเป็นการทำลายสุดท้ายอาจารย์ก็เลยตัดสินใจเอาวะไม่ต้องใช้โบเอาแผ่นเหล็กเนี่ยประกบเลยแผ่นเหล็กประกบเชื่อมเลยแล้วเชื่อมเป็นรูปไหนท่านดูทั้งหมดมีทาสีอยู่ต้นนี้ต้นเดียวสวยอยู่ต้นเดียวล่ะนะครับพอตอนหลังทางวิศวกรรมสถานเขาก็จัดไปอบรมสัมมนากันเนาะในทางท้ายสวยงามดูรูปหนึ่งเห็นไหมฮะระบบแบบนี้เอาไปใช้เรื่องแผ่นดินไหวได้ด้วยนะใช่ไหมก็ต่อไม่หลุดครับแต่คงต้องยาวกว่านี้นะรอยต่อใช่ไหมฮะความหมายก็คือเหล็กเห็นไหมครับท่านเห็นคานเหล็กข้างล่างนะคานเหล็กที่วางตามหลักเลยต้องวางตั้งแบบนี้ใช่ไหมโมเมนต์เอาดีเชื่อเยอะหนุนใต้เพราะเดี๋ยวจะเอาแม่แรงมันหนุนใต้นี้ครับเพื่อจะสกัดเสาต่อหม้อไม่มีการยิงโบเลยสักตัวเดียวครับโอเคนะครับผ่านไปเรียบร้อยพีโรดคือเอาแม่แรงดันให้แน่นแล้วก็แจ็คเอาแจ็คแฮมเมอร์แจ็คนี่คือฐานรากด็อก5ที่จะทำการทดสอบเข็มด้วยไงเข็มเดิมต้นนี้แหละที่โชว์ว่ามีการกระตุกตรงไหนรู้ไหมเพราะพีโหลดน้อยไปพีโหลดคือการดันแม่แรงให้น้ําหนักของอาคารคายลงมายังเข็มต้นใหม่ครับนี้ก็คงจะแยกไม่ได้ แอนิเมชันไม่ทํางานกลับไปเป็นไรนะครับก็สกัดเสร็จตัดเหล็กออกเอาแผ่นเหล็กวางเอาแม่แรงโอ้โหแม่แรงตัวนี้ประมาณ200-300 ตันเนี่ยมาวางแทนเสาต่อหม้อไงแล้วตัวนี้จะใช้ยกไงนี่คือทุกต้นจะเป็นแบบนี้เลยครับและต้นนี้ก็จะทดสอบน้ำหนักบรรทุกเข็มเดิมด้วยนี่คือประเด็นตั้งเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเซ็ตเลยเคยทดสอบเข็มมานี่วางเรฟเรนซ์บาร์ไหมเรฟเรนซ์บาร์ก็แอนดีแล้วกันนะครับโอเคเอาไดเกต1 2 3 4ติดเอาแจ็คแฮมเอาไฮดรอลิกแจ็คมามีเพชเชอร์เกตคาลิเบรตมาอย่างดีเตรียมวัดได้อาจารย์ก็ทดสอบครับทดสอบก่อนยกนะทุกท่านดูนะครับทดสอบปังนี่มีการติดตั้งเนาะไหนเกตครบทดสอบปึ้งทดสอบทีละ10 ตันเพราะอาจารย์ไม่รู้นี่เทปโหลดเป็นเท่าไหร่อ่ะรู้ว่า65 ตันแต่มันไม่ได้ใช่ไงทดสอบปั๊บเราพบว่าเอ้ยจาก10 ตัน20 ตัน30 ตัน40 ตันยังเป็นเส้นตรงอยู่เลยแต่พอเริ่มเป็น50 ตันมันก็โค้งแต่ก็ยังโอเคแต่พอ50 ไป 60พยายามโยกไม่แรงเท่าไหร่มันไม่อยู่ปล่อยมือไม่ได้เลยนี่คือหลักการปล่อยมือโยกไม่ได้เลยเพชรเกตร่วงหมดเลยแต่ไดเกตยังเดินหน้าแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าดินเฟลแล้วคำถามคืออ้าวแล้วเมื่อกี้ทำไม50 ตันยังได้อยู่อ้าวตอนนั้นยังเป็นฟริกชันพอจะเป็น60 ตันมันต้องการเอ็นแบริ่งรับแต่เอ็นแบริ่งไม่รับครับพอเอ็นแบริ่งไม่รับอ้าวเรียบร้อยเลยปล่อยมือปั๊บเพชรเกตดรอปถอยหลังแต่ไดเกตเดินหน้าพูดง่ายเฟลเราพยายามที่จะปลดน้ำหนักบรรทุกออกแล้วปลดปั๊บเราจะสังเกตไหมเส้นประไม่ค่อยคืนตัวเลยท้องของเส้นกราฟโหลดเซตเมนต์เคิร์ฟกว้างมากเราก็รู้ทันทีเอาละมันเฟลแล้วระหว่าง50ถึง60
50 ถึง 60 ตันเนี่ยเฟลแล้วแต่ตรงไหนล่ะอยากรู้ก็ใช้หลักวิชาการนะขีดเส้นโค้งหลักเส้นสัมผัสลำเมตรใกล้ๆตัวเองหน่อย54 ตันที่อาจารย์บอกคำนวณได้56อ่ะขีดไป2 ตันเราได้อะไรจากตรงนี้เราได้ความเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งว่าเสาเข็มเจาะที่อยู่ในอาคารรับอันติเมตรได้แค่54 ตันเฟลแล้วแล้วที่จริงๆแล้วบอกว่ารับได้35 ตันเทปตี้แฟกเตอร์2.5นี่แค่เอาสองหารก็เหลือแค่เท่าไหร่30เท่าไหร่นะ27 ตันเองมันเข็มเจาะนี่ไงเข็มเจาะเองว่าเจอเจาะเจอน้ำเนี่ย27 ตันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่ให้เห็นทีละช็อตละช็อตว่าอาจารย์วิเคราะห์อย่างไรและเห็นอย่างไรทีนี้จะยกอาคารแล้วใกล้จบแล้วครับต้องขออนุญาตนะครับนิดหนึ่งอาคารเอียงอย่างนี้เราจะยกเราต้องตัดต่อหม้อทุกฐานอย่างที่เมื่อกี้บอกใช่ไหมครับถ้าดูนะครับเวลาเอาแม่แรงมาวางใช่ไหมแล้วเรายกใช่ป่ะมันเหมือนพื้นเอียงไหมฮะพอเรายกปั๊บมันจะเกิดสลิปใช่ไหมถูกไหมครับมันเกิดสลิปออกข้างเห็นไหมฮะดังนั้นอาจารย์ทำยังไงวันหนึ่งขับรถไปสอนที่ต่างจังหวัดอาจารย์ไปสอนทุกอาทิตย์นะสอนหลักๆก็อยู่ธรรมศาสตร์อะไรแต่ก็ไปสอนต่างจังหวัดด้วยขับรถไปขับรถมานึกถึงกระปุกเกียร์ก็เลยนึกขึ้นได้อ๋อมันต้องมีบอลซ็อกเก็ตก็เลยคิดถึงบอลซ็อกเก็ตได้ว่าจะไม่ให้เกิดอย่างนี้ก็ทำยังไงครับคิดตัวนี้ขึ้นมาขนาดเป็นลูกบอลลูกกลมอ่ะเหล็กนะครับเป็นเหล็กนะไม่ใช่ลูกบอลความหมายคือทรงกลมเหล็กทรงกลมทําเป็นจุดฟอลครอมซะคือจุดหมุนเอามาใส่ตรงไหนท่านดูใส่ปังเอาแม่แรงยกสมูทมากเลยครับตอนยกหลักการเป็นอย่างนี้ทีนี้พอเราจะยกก็ยังกลัวอีกก็พูดง่ายๆมันไม่มีตำราถูกไหมเรื่องการยกราคาต้องคิดเองพิสูจน์เองก่อนยกอาคารเราพบว่าอาคารเอียงเราก็ไปพยายามหา CG ของอาคารก็พบว่า CG ของอาคารอยู่ที่ชั้น2.5อ้าวก็ตึก5 ชั้นก็อยู่ชั้น2.5แต่อยู่ตรงไหนชัวร์เสร็จเรียบร้อยก็ออฟเซตมันลงมาเรื่อยๆจนไปถึงข้างล่างเราก็พบว่าอ๋อดูนะครับท่านดูภาพตัดไปนะเราก็จะอ๋อนี่ไงตอนนี้อาคารเอียงอยู่อาคารเอียงใช่ไหมถ้าอาคารไม่เอียงลูกดิ่งลูกใหญ่เนี่ยมันจะต้องอยู่ตรงนี้CG ของอาคารในระนาบปกติแต่มันเอียงไงครับเอียงทะแยงมุมใช่ป่ะมันเลยมาอยู่นี่ดังนั้นเวลายกถ้าเราจะยกจากขวามาซ้ายหรือยกจากหน้าไปหลังลูกดิ่งลูกนี้ยกจากหน้าไปหลังก็ต้องวิ่งตามเส้นนี้ตึ๊ก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 มานี่เนี่ยถ้ายกจากขวามาซ้ายมันก็จะวิ่งตึ๊ก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 มานี่ก็เป็นอันจบลูกดิ่งอีกตัวมีไว้ทำไมพอดีมันมีขอบคานติดอยู่ก็เลยลูกดิ่งตัวนี้จะเป็นตัวเสริมเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรหลักๆคือลูกดิ่งตัวเดียวครับเอาละสมัยนั้นเนี่ยโอ้โหสเก็ตอัพมีหรือเปล่าก็จำไม่ได้อ่ะนะครับปี2044ไม่งั้นไม่ต้องมานั่งทำไม้บาซ่าแบบนี้เรานั่งดูเราลืมอะไรหรือเปล่าตรงไหนไหมจะยกอาคารมีคนไปดูกันเยอะนะครับพี่น้องวิศวกรรุ่นพี่รุ่นน้องไปยกโอ้โหเราก็พยายามที่อยากจะให้ดูอ่ะรู้ฟรีด้วยอ่ะวิศวกรรมสถานพอรู้แล้วก็เก็บเงินอ่ะก็อุดหนุนไปนะครับอุดหนุนทางวิศวกรรมสถานไปวันยกบอกให้ช่วยมาดูกันหน่อยไม่มีมาเลยก็เป็นเรื่องสนุกสนานเนาะเวลาเขามากันพี่น้องเรามาเจอกันแต่พอยกเสร็จปั๊บเปิดใหม่มาดูครับนะครับอาจารย์ให้ดูภาพนี้ภาพนี้ก็เป็นภาพนึงที่อาจารย์มีความรู้สึกคิดได้ยังไงก็ไม่รู้คืออาคารเนี่ยคือตัวฐานหลักตัวนี้คือฐานหลักด็อก5อาคารมันเอียงจนกระทั่งทิ้งดิ่งเนี่ยนะลูกดิ่งเนี่ยมาตามเส้นสีเขียวเห็นไหมเนี่ยลูกศรสีเขียวนะถ้ามันหลุดขอบเมื่อไหร่นะอาคารพลิกคว่ำเลยถ้าอาคารตั้งตรงลูกดิ่งสีเขียวลูกศรสีเขียวมันต้องอยู่ตรงกลางไงถูกไหมทีนี้วันที่อาจารย์จะยกใกล้ๆอาจารย์จะยกเนี่ยอาจารย์ก็บอกทำยังไงถึงจะรู้ได้การยกต้องเพลนลิเมนเพลนถ้ายกไม่เพลนลิเมนเพลนมันจะหักอาคารเนี่ยก็เหมือนเรายืนบนแพน้ําอ่ะเวลายืนเทไปฝั่งไหนมันก็ยกไปด้วยกันนะยกไปนะครับไอ้ตรงนี้อาจจะยก6มิลนะตรงนั้นยก4ตรงนี้ยก3ก็ไม่ว่ากันแต่ต้องเทลิเมนเพลนปรากฏว่าจะทํายังไงให้อ่านสเกลแล้ว4มิลก็ต้อง4มิล5มิลก็5มิล1เซนก็1เซนทํายังไงอาจารย์ก็ให้ปักเหล็กเห็นมั้ยเห็นเหล็กตัวนี้มั้ย2เส้นเนาะอาจจะเหล็กนิดเดียวนะครับจะจบแล้ว
นะครับแล้วก็ขึงเชือกครับในนี้จะไม่เห็นเชือกเนาะเห็นขึงเชือกปรากฏว่าขึงเชือกเสร็จก็ติดสเกลยาวสเกลยาวเนาะเป็นเมตรเผื่อไว้ให้คนมาอ่านอ่านไม่ตรงกันหรอกแต่ละคนอ่านไม่ตรงกันเพราะคนตัวสูงก็มองลงต่ำไอ้คนตัวเตี้ยก็มองสูงอะเนาะทางก็นึกไปนึกมาทำยังไงให้คนมองตรงกันได้นึกไปนึกมานึกถึงกระจกไม่ใช่ปลายกระจกกระจกเงาเนี่ยแหละเอากระจกมาเลยติดลงไปเอาสเกลทาบติดลงไปแล้วก็ถึงเชือกเหมือนเดิมเวลาคนจะอ่านก็ต้องให้เห็นสเกลเนี่ยสเกลที่จะอ่านจะต้องมีเส้นเชือกอยู่ในกระจกตรงกับเส้นเชือกที่อยู่ด้านนอกพูดง่ายพาราแลกอาจารย์ถึงเรียกว่าพาราแลกวายไงมองปังทุกคนไม่ว่าตัวสูงตัวเตี้ยจะอ่านเท่ากันเดะตัวนี้มีประโยชน์มากอ่านได้เร็วกว่ากล้องสำรวจแต่ละเอียดไม่เท่ากล้องสำรวจแต่ก็อ่านได้เป็นจุด5 มิลได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์มากครับก็ยังใช้อยู่จนทุกวันนี้นะครับโอเคนะครับหลายท่านก็มาดูทดสอบเข็มนะครับทดสอบ11 ครั้งนะครับไอ้ที่ว่าได้เท่าเดิมเสมอนะครับถึงบอกว่าเสาเข็มเนี่ยทดสอบจนเฟลดินนะครับเฟลแต่มาใช้งานได้ไหมได้เพราะเวลาเราตอกเข็มเราทําเข็มเจาะดินเฟลทั้งนั้นแล้วทำไมเราใช้ได้ล่ะนะครับความหมายก็คือมันใช้ได้แต่มันใช้ได้ไม่เกินเซฟโหลดเท่าที่เราทดตรวจได้นะครับและที่สำคัญก็คือนะครับเราพบอยู่อย่างหนึ่งว่าไอ้11 รอบเนี่ยวันสุดท้ายก่อนจะยกเนี่ยอาจารย์ทดสอบ3 รอบเช้ากับวันเย็นถ้าการชุดตัวมันจะมากขึ้นเรื่อยๆไม่ระบิดรวดแต่ทิ้งไว้สัก3-4 วันมันจะกลับมาเหมือนเดิมครับโอเคนะครับเอาละเราก็ไปต่ออันนี้ก็เป็นภาพน่าจะภาพสุดท้ายแล้วมั้งนะครับก็ยกมีภาพไปเห็นเนาะยกปากคานใครยกถึงก่อนก็หยุดก่อนมันจะต่างกันเป็นช่วงเศษเสี้ยวของนาทีอ่ะมันไม่ทำให้แครกอย่าไปเข้าใจนะครับว่าโอ้โหห่างกัน4 มิล6 มิลแครกอาจารย์เจอมาแล้วไม่แครกครับแต่ต้องขึ้นอยู่กับสแปนถูกไหมล่ะที่เราเรียนตามตำราอะไรกันว่ามาครับก็โอเคนะครับนี่ก็คือท้ายที่สุดเราก็ยกอาคารจนแล้วเสร็จครับเราตั้งตรงนะครับตั้งแต่นั้นมาเขาก็ใช้อาคารมาโดยตลอดนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่อาจารย์นำมาเล่าให้ทุกท่านได้ทราบนะครับอย่างน้อยก็เป็นเรื่องที่ท่านอาจารย์รัตพลท่านได้กรุณานึกถึงนะครับขอให้มาเล่าเรื่องการใช้เหล็กรูปพรรณปัจจุบันเสาเข็มกลมก็ใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับรวมทั้งปิดปลายหรือไม่ปิดปลายก็สุดแล้วแต่อาจารย์ก็จะใช้ปิดปลายนะครับทำไมถึงใช้เหล็กรูปพรรณดีกว่าสาเหตุที่ใช้เหล็กรูปพรรณเพราะว่าในกรณีถ้าเราจะยกอาคารขณะยกอาคารเนี่ยมันเป็นไดนามิกกึ่งๆนะครับไดนามิกเพราะฉะนั้นถ้าข้อต่อไม่เหนียวเพียงพอมันก็เกิดปัญหาได้นะครับแต่ถ้าเป็นคอนกรีตล่ะมันมีโอกาสแตกต้องรอยต่อแต่ไม่ได้บอกว่าคอนกรีตไม่ดีนะครับก็ต้องพิถีพิถันเรื่องนั้นหน่อยนะครับทุกอย่างพวกเราวิศวกรทำได้ครับอาจารย์เชื่อมั่นครับแล้วก็ฝากทุกท่านดูแลน้องๆ นะครับที่จบมาใหม่ๆได้เห็นว่าปัญหาต่างๆที่รุ่นพี่เจอมาเป็นยังไงแก้ไขยังไงนะครับเราช่วยกันพัฒนานะครับแวดวงวิชาชีพ